กราบสวัสดีบองบานประโอนกุ๊กทุกคเนียพี่บายเฮ้ออยู่กับสายเล่าร้อนนะครับอันนี้อาจจะก๊อปสายคิวนิดหน่อยนะขอโทษพี่โอมด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวงานวัดภูเขาทองนะครับปี2519เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันวันนี้พาไปเที่ยวโอเคแอร์ดอกตัวแรงนะมีที่จอดนะโอ้เราจอดนี้เลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับตอนเย็นนะครับคนก็ค่อนข้างนมัสการขอพรหลวงพ่อดวงดีที่ท่านได้มาตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกุศลนะญาติโยมก็เรียนเชิญเจริญพรบรรยากาศทางเข้านะครับที่เดินทางไปไปมาอยากจะรับน้ำพระพุทธมนต์นี่ก็จะเป็นโซนของกินนะครับคนก็ถือว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะมีไก่ด้วยไก่ย่างมาถึงแล้วประมาณ60 บาทถูกมาแล้วถ่ายรูปแบบโบราณตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อดำนี่จะเป็นจารึกชื่อลงใบโพนะครับช่วงนี้สายร้อนๆพาทำบุญบ่อยนะครับตัวนี้จะเป็นหนองจ่าครับหนองลานะครับจากปากใต้นครศรีธรรมราชทำสดๆนี่มันไม่มีปัญหาเราจะเป็นถ้ำถ้ำอะไรก็ไม่รู้นะพี่เสกไม่รู้จะใหญ่ชามิยันกูยืนไอ้พี่กับไอ้นนท์มาชิดจ่อยให้มันดังด้วยล่ะวิวตรงนี้ก็สวยดีนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นของวันนี้นะงานวัดภูเขาทองหน่อยครับคนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเนี่ยครับคนนะครับเยอะมากทางวัดสะเกดถือว่าเป็นกำไรของชีวิต1ปีจัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น1ปีมี1ครั้งเราคงไม่ได้ขึ้นไปสักการะนะฮะ
ดูจากคนแล้วอูไม่น่าจะขึ้นไปได้แล้วดูว่าคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวเราแวะมาอีกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ